สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับไร่สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาดูไผ่ลวกหวานนะคะไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะคะตอนเช้าๆนะคะว่าหลังจากที่เราตัดหญ้าไปแล้วนะคะสภาพเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือสภาพโดยรวมนะคะท่านผู้ชมอันนี้พอเราตัดหญ้าเสร็จเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยมูลไก่นะคะท่านผู้ชมนู่นค่ะเป็นกระสอบที่เราวางไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนกำลังมานะคะก็ตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วน่าจะใส่ไปประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะน่าจะเจือจางแล้วค่ะตอนนี้ไผ่ก็กำลังทยอยออกหน่อนะคะไผ่ก็กำลังทยอยออกหน่อส่วนนี้ปลูกเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะตอนนี้ก็เกือบ2เดือนแล้วนะคะก็นับเป็น2เดือนได้นะคะส่วนวันนี้ปลูกแค่ประมาณงานกว่าๆนะคะ100กว่าต้นนะคะขนาดแค่ประมาณ2คูณ2นะคะท่านผู้ชม2คูณ2เดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าเขาออกหน่อบ้างหรือยังนะคะโซนนี้น่าจะอันนี้เป็นโซนป่าหม่อนนะคะโซนนี้เป็นโซนที่พื้นที่เหลือนิดนึงนะคะจากพื้นที่ที่คุณตาแกปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแต่ก่อนนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วก็มีพื้นที่เหลือนิดหน่อยนะคะก็ปลูกไผ่เพิ่มค่ะในส่วนนี้ร้อยกว่าต้นนะคะนี่ค่ะพามาดูต้นนี้พอดีเดินมานะคะถ้าท่านผู้ชมปลูกไผ่ลวกหวานลายเสือนะคะสังเกตถ้าเขาจะออกหน่อนะคะก็จะใบก็จะเขียวประมาณนี้นะคะเขียวปื้ดประมาณนี้ค่ะยิ่งถ้าเขากำลังจะออกหน่อเพิ่มหลายๆหน่อนี้หน่อเขาก็ใบเขาจะเขียวเข้มนะคะนี่ค่ะตัวป่วนมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูหน่อนะคะนี่หน่อแต่ว่าเป็นหน่อที่ยังไม่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะขึ้นมาสองหน่อเรียงกันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้เขาก็ถ้าเขาสะสมอาหารครบนะคะแล้วก็สมบูรณ์เขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือก่อนนี้ก็คือชัวร์แล้วนะคะ 100% อันนี้ก็อีก 6-7 เดือนก็เป็นกอที่สมบูรณ์แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ค่ะนะคะก็กำลังออกหน่อเยอะนะคะอันนี้ทางไร่เราก็มีหน่อนะคะหน่อให้ชมให้ชิมนะคะอันนี้ก็จะไว้เป็นแม่พันธุ์ของปีต่อไปนะคะก็เก็บขายเก็บทานให้ลูกค้าชิมบ้างนะคะนี่ค่ะลักษณะการออกหน่อเขานะคะก็จะพอดีช่วงที่ผ่านมาเขาแรงนะคะถ้าฝนชุกนี่เขาจะออกรอบกอเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะลักษณะหน่อก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะที่เขาชื่อว่าลายเสือก็ประมาณนี้ค่ะก็จะลายเหมือนเสือนะคะบางทีเดินมาเพลินๆก็ตกใจนะคะเนี่ยลายแบบสวยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยมีแขนงนะคะท่านผู้ชมลักษณะกอก็จะโปร่งกอเขาจะโล่งนะคะไม่ใช่โปร่งเพราะว่าจริงๆกอเขาจะลำเขาจะชิดๆกันแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยรสชาติด้วยการบริหารจัดการนี่ถือว่าดีเยี่ยมนะคะอันนี้ก็เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะโซนนี้เป็นโซนดินเหนียวนะคะไม่ใช่โซนดินร่วนเขาก็ขึ้นได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นโซนที่เราปลูกใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นหลุมที่เราซ่อมนะคะท่านผู้ชมก็ซ่อมมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปลูกต้นไม้ก็จะมีเสียหายมีตายบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาสวยงามเราก็ปลูกซ่อมนะคะ
อย่างกอนี้นะคะอีกไม่นานก็จะออกหน่อแล้วนะคะไม่นานแน่นอนเพราะว่าใบเริ่มเขียวแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างต้นนี้ก็ปลูกซ่อมเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นที่เราเอามาปลูกก็ไม่ได้สวยนะคะเป็นตอที่เหลือเลือกลูกค้านะคะเราก็เอามาปลูกได้เหมือนกันนะคะก็ติดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็เขียวสวยงามนะคะตอนนี้เขาก็เพิ่งจะเข้าหน้าฝนเนาะเพราะว่าฝนจะมาก็มาแบบทุกวันนะคะพอไปก็ไปเป็นเกือบเป็นเดือนนะคะบรรยากาศก็ไม่ค่อยเหมาะกับไม่ใช่ฤดูฝนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ออกหน่อแล้วเช่นกันนะคะก็มีตอที่เขากำลังตั้งพุ่มตั้งทรงนะคะตอที่กำลังออกหน่อก็เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะที่มียอดชี้ขึ้นมานะคะก็คือกำลังออกหน่อนะคะไผ่ลวกหวานเขาจะปลูกยากกว่าไผ่ขมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมก็ช่วงที่เขาตั้งต้นตั้งพุ่มก็ต้องคอยดูแลวัชพืชนะคะต้องคอยให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะนี่อันนี้ก็เป็นหน่อแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ขึ้นหน่อสูงแล้วนะคะอีกสักหน่อยก็จะแตกใบข้างบนแล้วค่ะก็ถือว่าสวยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าโซนนี้เราก็ดูแลบ้างนะคะไม่ใช่แบบดูแลประคบประหงมนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ปลูกไผ่พร้อมๆกับไร่สุขสวัสดิ์นะคะก็เราที่ซื้อไปกับเราเราก็จะมีคู่มือให้นะคะท่านผู้ชมก็ทำตามคู่มือที่เราบอกนะคะรับรองว่าอีกไม่นานจะได้กินหน่อจะได้ขายแน่นอนนะคะอันนี้ก็กำลังแทงหน่อเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตอนที่มียอดชี้ขึ้นข้างบนนี่ก็คือเป็นแขนงหน่อบ้างเป็นหน่อข้างล่างบ้างนะคะแต่ว่าเป็นหน่อที่ยังไม่ใหญ่นะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ปลูกไผ่ลวกหวานหรือปลูกไผ่อย่างอื่นนะคะก็ช่วงที่เขากำลังเจริญเติบโตนะคะก็ต้องตัดหญ้าดายหญ้ารอบต้นนะคะให้เขาสามารถตั้งพุ่มได้เร็วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนนะคะถ้าเขาตั้งพุ่มได้ช่วงนี้ถ้าฝนมาสม่ำเสมอนี่เขาก็จะขึ้นเร็วมากนะคะเพราะว่าช่วงที่เราปลูกใหม่ๆก่อนหน้าฝนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะตั้งพุ่มตั้งทรงได้แบบนี้นะคะเราก็ให้ปุ๋ยให้เขาสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะคะพอตาหน่อเขาสมบูรณ์เขาก็จะเริ่มแทงหน่อนะคะโอเคนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะท่านผู้ชมวันนี้ไร่สุขสวัสดิ์ลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไร่สุขสวัสดิ์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ